ธงทองถามเจ็บถึงอดีตรัฐบาลประยุทธ์หลังคณะรัฐมนตรีเศรษฐาสั่งลดค่าไฟฟ้ามีผลทันทีธงทองถามเจ็บหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติลดค่าไฟฟ้าลงอีกเหลือ3.99 บาทต่อหน่วยมีผลทันทีหลังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลดเหลือ 4.10 บาทต่อหน่วยวันที่19 กันยายน 2566นายธงทองจันทรางสุอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเคาะแล้วค่าไฟฟ้าลดลงอีกเหลือ3.99 บาทต่อหน่วยมีผลทันทีหลังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลดเหลือ4.10 บาทต่อหน่วยว่าอ่านข่าวที่นี่มีผลทันทีคณะรัฐมนตรีเคาะแล้วค่าไฟฟ้าลงอีกเหลือ3.99 บาทต่อหน่วยสงสัยนักว่าค่าไฟฟ้าที่ลดได้ในวาระแรกเริ่มของรัฐบาลชุดปัจจุบันทำไมในรัฐบาลที่ผ่านมาถึงลดไม่ได้เอาจริงนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเผยนอนทำเนียบรัฐบาลแน่รอห้องตกแต่งเสร็จก่อนเศรษฐานั่งหัวโต๊ะประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนเดินทางไปร่วมเวทีสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐยืนยันนอนทำเนียบรัฐบาลแน่แต่ห้องยังตกแต่งไม่เสร็จเมื่อเวลา10:50 นวันที่18 กันยายน 2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังสวมเสื้อผ้าไทยเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนที่เวลา11:15 นจะเดินลงจากตึกไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งที่2ที่ห้องประชุม501ตึกบัญชาการ1โดยการประชุมคณะรัฐมนตรีเลื่อนมาในวันนี้เนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78 UNGA 78ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่18 ถึง 24 กันยายน 66อย่างไรก็ตามโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีแจ้งลาประชุม2 คนได้แก่1รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์2นายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศนายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่จะนอนที่ทำเนียบรัฐบาลจะนอนเมื่อไหร่ว่ายังตกแต่งไม่เสร็จเมื่อถามย้ำว่าแต่จะนอนใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแน่นอนฟุตโนต7จำนงเศรษฐาทวีสินสร้างจุดต่างกับประยุทธ์เหตุใดข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกซึ่งนำโดยนายเศรษฐาทวีสินจึงได้รับความสนใจอย่างเป็นพิเศษโดยเฉพาะต่อคณะกรรมการอันมีรากฐานมาจากคสช.แม้ว่าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะนำเอาคำรัฐาธิปัตย์มาใช้กับอำนาจของนายกรัฐมนตรีอย่างผิดฝาผิดตัวกระนั้นก็ต้องยอมรับว่าข้อสั่งการนี้ได้สร้างความต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินโดยเฉพาะอย่างยิ่งรากฐานและความเป็นมาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ว่าหลังเดือนพฤษภาคม2557ไม่ว่าหลังเดือนมีนาคม2562พลันที่ทุกอย่างสิ้นสุดลงในทางกายภาพภายหลังผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566ปรากฏอันทำให้ได้นายกรัฐมนตรีใหม่ชื่อนายเศรษฐาทวีสิน
แม้ว่าการได้ตำแหน่งนี้จะมาจากการร่วมมือทางการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐอันสัมพันธ์กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่นายเศรษฐาทวีสินก็มีใช่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยพื้นฐานแล้วฐานในทางการเมืองของนายเศรษฐาทวีสินยึดโยงอยู่กับการเลือกตั้งในฐานะที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแม้ด้วยความยอกย้อนของรัฐธรรมนูญจะทำให้ต้องพึ่งความช่วยเหลือจากองคาพยพแห่งพรรคการเมืองของคสช.กระนั้นโดยการดำรงอยู่ของพรรคเพื่อไทยซึ่งต่อเนื่องมาจากพรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักไทยย่อมมีความต่างไปจากพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐกระนั้นโดยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมอันนายเศรษฐาทวีสินสะสมมาร่วม60ปีแม้จะเคารพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ย่อมต้องการสร้างความต่างโดยฉับพลันการทบทวนคณะกรรมการอันมาจากประกาศคำสั่งคสช.จึงเป็นความพยายามหนึ่งในทางรูปธรรมที่ต้องการเห็นมองผ่านคำสั่งการนายกรัฐมนตรีอาจไม่สะใจเมื่อมองจากสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่เคยทำและได้รับการสืบต่อโดยพรรคก้าวไกลนั่นก็คือการศึกษาและหาทางยกเลิกคำสั่งคสช.อย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสั่งอันเนื่องแต่มาตรา44กระนั้นความพยายามนี้ของนายเศรษฐาทวีสินก็สะท้อนเจตจำนงและความตั้งใจในการสร้างความต่างกับคสช.ต่างจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างเป็นรูปธรรมสมควรให้โอกาสสมควรให้เวลาต่อนายเศรษฐาทวีสินได้พิสูจน์จากการลงมือทำอย่างเป็นจริงเมื่อท่านพูดคนจะฟังเมื่อท่านลงมือทำคนจะเชื่อชื่นมื่นเศรษฐาจับเข่าคุยชัดชาติเผยเคยยุให้สมัครนายกแต่เจ้าตัวขอทำหน้าที่ผู้ว่าเปิดตึกไทยคู่ฟ้าต้อนรับเศรษฐาจับมือชัดชาติหารือข้อราชการยอมรับเคยบอกให้สมัครเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เจ้าตัวขอทำหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้การต้อนรับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มาพบและหารือปัญหาเร่งด่วนของกรุงเทพมหานครและแนวทางการดำเนินการโดยนายชัดชาติเดินทางมารอพบตั้งแต่ช่วงเวลา 12 นาฬิกา 30 นาทีนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารู้จักกันมานานและเป็นคนแรกๆที่คิดถึงเมื่อได้เป็นนายกรัฐมนตรีก่อนหน้าเคยบอกให้นายชัดชาติลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีเลยไม่ต้องลงสมัครผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครแต่นายชัดชาติขอสมัครเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครและทำงานร่วมกันดีกว่าซึ่งนายชัดชาติเป็นคนน่ารักตนยินดีและสนับสนุนน้องชายที่ทำงานในภาคส่วนกทม.